กี่เดือนเนี่ยอันนี้ประมาณ4เดือนครับ4เดือนครับผมเอาไม่ใช่5เดือนแล้วไม่ใช่5เดือนไม่ถึงครับถ้าอันนี้ประมาณ5เดือนครับแถวกลางครับผมโอ้4เดือนกว่าๆคือมันมีอย่างนี้ครับคือมันมี3แถวใน1ร่องเนี่ยครับถ้าใครที่ติดตามเกษตรก้าวไกลไปด้วยกันนะเมื่อวันที่เท่าไหร่ตอนนั้น16กันยา16กันยาแฮทดสอบความจำ16กันยา2564ครับผมผมกับคุณวุฒิพัฒน์เนี่ยลาบผลฤทธิ์นะครับผมวันนั้นเราก็มาเดินมาชมนะแล้วฝรั่งอายุ3เดือนชื่อพันอะไรนะชื่อหงจ้วนซือหงจ้วนซือครับผมครับดกมากเรียกว่าก็เรียกว่าดกแบบติดดินเลยก็ว่าได้นะครับผมคือปกติฝรั่งทั่วไปมันไม่มันยังไงคือเขาก็ดกแต่ว่าครับเขาจะออกลูกเยอะออกเป็นดอกอะนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะสลัดโอ้สลัดลูกแต่บางพันธุ์ก็ดกเหมือนกันแต่ว่าขบวนการผลิตที่ออกมานั้นอันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์กว่าสมบูรณ์กว่าดีกว่าครับผมคือปกติบางพันธุ์เนี่ยมันออกลูกเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันสลัดลูกทิ้งครับผมแต่กรณีของพันธุ์นี้เนี่ยแทบจะไม่สลัดเลยแทบไม่สลัดเลยลองดูได้ครับนี่ครับดูได้อันนี้ดูหลายๆต้นได้ครับโอเคครับมันมีหลายรุ่นครับเอาต้นนี้ก่อนเพราะว่าต้นนี้อายุเมื่อกี้บอกว่าเกือบ5เดือนแล้วนะครับผมถ้าใครที่ดูแล้วมาเทียบกันความสูงนะครับนี่เห็นไหมสูงเลยเอวผมไปแล้วนะครับผมเนี่ยอายุแค่5เดือนเองครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่ามีลูกนะไอ้นี่ชุดแรกใช่ไหมที่ห่อครับผมตอนนั้นที่ห่อไว้เนี่ยต้นละ1ถึง3ผลครับครับเห็นไหมฮะครับไอ้นี่นะบางเห็นบอกว่าบางต้นเนี่ยเก็บผลผลิตเลยแล้วเก็บผลไปแล้วอันนี้รุ่นใหม่แล้วครับรุ่นใหม่ที่เห็นนี่คือรุ่นใหม่อีกครับผมมีรุ่นใหม่อีกที่เห็นต้นนี้ก็มีประมาณ4รุ่นละ4รุ่นหมายความว่าเก็บไป4รอบแล้วเหรอหมายถึงว่าการห่อแต่ละครั้งรุ่นที่แล้วตัดไปแล้วตัดแล้วเหรอรุ่นต่อไปก็คือห่อชุดนี้โอ้เนี่ยอันเนี้ยลูกใหญ่ไม่เท่ากันครับผมอย่างกรณีต้นเนี้ยรุ่นที่2เหรอฮะรุ่นที่2ครับอ๋อรุ่นที่2แล้วครับต่อไปก็อันนี้รุ่นที่3รุ่นที่3ครับรุ่นที่3รุ่นที่2นี่3ลูกแล้วนะครับผมกี่ลูกต้นเนี้ยจำได้ไหม2ลูกครับโอ้นี่ครับประมาณ2ลูกครับก็คือนี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวได้ไปต้นอื่นบ้างฮะเดี๋ยวจะอยู่ต้นเดียวครับถ้าอยู่ต้นดอกต้นเดียวถ้าต้นนี้ก็อันนี้ก็เป็นรุ่นที่4ละรุ่นที่4แค่เห็นนี่คือ4รุ่นชัดๆละโอ้ครับผมแค่อายุ5เดือนเกือบ5เดือนครับผมอ่ะมาเรื่อยๆครับมาทางนี้เลยนี่ครับครับนี่อย่างอันนี้คือ5เดือนนะ5เดือนอันนี้5เดือนครับผมนี่ครับอันนี้คือรุ่นที่2รุ่นที่2ที่ห่ออยู่ที่ห่ออยู่รุ่นที่2นะรุ่นที่2อันนี้ก็คือรุ่นที่3โอ้รุ่นที่3ดกจริงๆมานี่รุ่นที่4รุ่นที่4อันนี้รุ่นที่5ครับรุ่นที่5โอ้โหก็คือมีต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยไม่ขาดครับอันนี้ขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยบำรุงดอกนะเราใส่แค่เร่งต้นเร่งยอดเร่งกิ่งเพื่อขยายพันธุ์ครับทำพันขายครับผมขายพันธุ์ด้วยแล้วก็ผมขยายเองด้วยจะปลูกเองโอ้ครับเอาอย่างนี้อันผมถามนิดนึงนะที่เห็นตรงนี้ซึ่งมันเติบโตดีมากครับคุณวุฒิพัฒน์มีก็เรียกว่าดูแลจัดการยังไงมันถึงได้ต้นสมบูรณ์อย่างเงี้ยครับผมอันแรกคือยังไงนะคือว่าเราทบทวนความจำนิดนึงครับผมอันนั้นคือพื้นฐานเรื่องการเตรียมดินครับอ๋อต้องดีก่อนครับทำเตรียมถ้าทุกอย่างถ้าเตรียมดินดีทุกอย่างง่ายหมดครับคือทุกอย่างมาต้นทุนเราจะต่ำหมดแต่เราลงหนักทีแรกเพราะว่าทุกอย่างมันฝังดินหมดแล้วพอเขาออกรากมาปุ๊บเขาเดินไปไกลเลยเขาเร็วมากพอสตาร์ทได้ก็ปึ๊ดเลยไปเลยครับผมรากเดินเลยครับทีเนี้ยหลังจากปลูกแล้วดูแลยังไงต่อมันต้นถึงได้โอ้โหใหญ่โตอย่างเงี้ย5เดือนเนี่ยครับถ้าหลังจากปลูกแล้วก็ผมก็จะถ่ายปุ๋ยประมาณ15วันครั้งปุ๋ยอะไรครับปุ๋ย2577หรือ4600เนี่ยบวกกันนิดนึงแล้วก็บำรุงกิ่งก้านยอดให้มันแตกเร็วขึ้นให้มันแตกเยอะขึ้นครับผมหรือไม่งั้นก็ใส่น้ำขี้วัวหมักกันเนาะราดไปด้วยลาดไปด้วยเสียเวลาหน่อยครับแต่ว่าผลที่ได้ตอบรับมาคือมันคุ้มค่าครับ
ครับผมอย่างปุ๋ยเนี่ยต้องใส่เยอะไหมใส่เยอะประมาณช้อนหนึ่งเราเพิ่มปริมาณค่อยๆขยับขึ้นตามลักษณะทรงต้นอ๋อใส่ตรงยังไงครับใส่ตรงไหนถ้าใส่รอบๆเลยครับเพราะว่ารากตอนนี้เขาเดินมาออกข้างนอกโรยเลยครับรอบต้นเลยครับผมแค่นั้นเองครับผมนะครับแล้วนี่คือ5เดือนครับทีนี้นอกจากปุ๋ยเรื่องน้ำแล้วครับเรื่องยังไงต้องยังไงผมเห็นมันอย่างนี้คือผมสังเกตดูที่โคนต้นเนี่ยมีวงน้ำมันเหมือนมีทำเป็นแอ่งเล็กๆครับซึ่งถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยรากเน่ารากเน่าแน่ครับผมนี่คือฝรั่งยังไงฮะคือฝรั่งนี่เขาจะค่อนข้างทนทานแล้วก็จริงๆแล้วถ้าอย่างลักษณะนี้ต้องวางระบบน้ำครับอย่างทรงต้น4ต้นอย่างเงี้ยรอบข้างก็วางหัวมินิตรงนี้หัวหนึ่งแล้วก็สเปรย์ออก4ด้านเลยเขาก็จะชุ่มทั้งอันเพราะว่าระบบรากอ่ะเขามาถึงนี้หมดแล้วคือห่างต้นเป็นเมตรแล้วครับครับคือวางระบบน้ำได้สวยแต่ว่าแล้วทำไมถึงยังไม่วางครับสัมผัส ตอนนี้ยังใช้แมนนวลอยู่ เพราะอะไรยังไม่ยัง เราเห็นเป็นจบตั้งวิศวะวางระบบน้ำแต่ว่าสวนตัวเองไม่วางนี่ยังไงเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะรีบทำจะวางก่อนแล้วก็จะถ่ายร่องให้จบคราวนี้พาสภาวะธรรมชาติเนาะเจอฝนมั่งอะไรมั่งมันก็เลื่อนมาเรื่อยยังไม่ได้ทำเพราะถ่ายมันไม่ได้ดินมันจะคือจะเละครับพอเละปุ๊บเดี๋ยวมันก็ชนนู่นชนนี่ก็เลยต้องเลื่อนมาเรื่อยสุดท้ายก็ยังครับใช้วิธีลดเอาเองเดี๋ยวโอกาสหน้าจะให้ดูระบบน้ำครับผมแล้วรดน้ำต้องอะไรเช้าเย็นยังไงบ้างวิธีส่วนใหญ่ผมรดวันละครั้งอย่างช่วงนี้ฝนตกบ่อยต้องรดไหมก็ถ้าช่วงฝนตกก็เราไม่รดต้องดูดินด้วยใช่ไหมดูสภาพดินว่ามีความชื้นเยอะไหมครับเอาที่เหมาะสมเนาะครับครับที่เห็นเนี่ยผมเห็นเนี่ยการปลูกระยะชิดมากตรงนี้คือวัตถุประสงค์ต้องการทำพันธุ์ครับผมใช่ไหมครับต้องการขยายพันธุ์ต้องการขยายอย่างตรงนี้สามในหนึ่งร่องเนี่ยสามแถวแต่ถ้ามองใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นเลข5เนี่ยก็เรียกไงดีถ้าใครก็เรียกไอโลนะจะเป็นแบบเลข5แล้วมีต้นอยู่ตรงกลาง4ต้นแล้วมีตรงกลางอีกต้นนึงก็จะเป็นอย่างเงี้ยทั้งแถวทั้งร่องเลยครับผมประมาณนี้เลยนะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงครับแล้วจำได้ไหมห่างเท่าไหร่อย่างเงี้ยระยะห่างระยะห่างร่องกลางนี่ก็คือ2เมตรครึ่งต่อต้นเหรอต่อต้นครับ2เมตรครึ่งเองระยะรัศมีข้างนี่2เมตรอ๋อประมาณโดยประมาณครับแสดงว่า1ไร่นี่ปลูกได้สักกี่ร้อยต้นถ้าใน1ไร่เนี่ยอันนี้ประมาณ1ไร่ก็ประมาณ400ต้น400ต้นครับโอ้โห400ต้นนี่ถ้าเกิดขายทำพันขายนี่รวยเลยนะก็พูดถึงมันมาแรกๆเนาะอาจจะช้าหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้ทำเร็วได้เร็วเหมือนพวกกิมจูเนาะครับครับเพราะว่ากิ่งเรายังไม่เยอะเราก็ต้องทยอยเสียบยอดบ้าง อะไรบ้างใช้วิธีการเสียบยอดครับยังทาบกิ่งยังตอนไม่ค่อยได้เพราะตอนมันใช้ระยะเวลานานครับผมโอเคอันเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีนี้ผมเห็นบอกว่ามีรุ่นหนึ่งรุ่นสองมีรุ่นไหนบ้างที่แบบชิมได้เลยอ่ะครับผมยังมีรุ่นเก่าที่ลุงพรถ่ายชื่อนั้นเนาะยังพอหลงเหลืออยู่บ้างไปดูกันหน่อยครับไปครับผมเราไปดูกันหน่อยเอต้นไหนต้นนี้มั้งเออนี่ระหว่างเดินเนี่ยครับผมอยากให้ดูทรงต้นเนี่ยอย่างต้นเนี้ยโอ้โหนี่มาดูกิ่งก้านสาขาเนี่ยสวยจริงจริงเห็นไหมครับครับนี่ดูเนี่ยที่คอตอนนี้มีลูกไหมเนี่ยจับหน่อยโอ้โหนี่เลยนี่นะอันนี้มีหลายรุ่นเนาะโอ้มันต้นแผ่สวยนะถ้าอย่างนี้ต้นนึงก็เกือบ50ลูกละเกือบ50ลูกอันนี้เอาไม่นี่มีต้นไหนบ้างที่ลูกอยากโชว์ลูกใหญ่อันนี้ต้นนี้จิ๋วมากเลยครับอันนี้รุ่นน่าจะห่อรุ่นที่แล้วอาจจะช้านิดนึงโอ้อ่ะดูใกล้ๆเลยครับนี่ตอนนี้แกะผ้าห่อมาแล้วครับเห็นไหมแกะผ้าห่ออันนี้พอได้แล้วล่ะฮะได้แล้วครับโอ้นี่ไหนได้ดูดิลุงพรผ่าเลยไหมไอ้ลูกนี้กินได้แล้วล่ะฮะครับผมเพราะมันถือว่ารุ่นแรกๆอันนี้ทรงมันแบบ
รีรีนะเขาเรียกทรงไปหยดน้ำที่มันรียังไม่อ้วนสวยเนี่ยเพราะว่าเราเร่งแต่ไม่ใช้ปุ๋ยเร่งลูกเอาเร่งลำต้นอย่างเดียวโอ้เอานะเราผ่าแล้วครับตอนนี้เราผ่าแล้วเห็นไหมครับเรามาลุ้นกันหน่อยว่าสีอะไรข้างในสีอะไรครับอันนี้ต้นสาวเนาะต้นสาวต้นสาวลูกแรกของต้นนี้ต้นเด็กหรือเปล่าครับอายุแค่4 เดือนกว่าครับอันนี้นี่ครับโอ้ยสีสดสวยมากครับอันนี้คือสวยกว่าที่คิดสีสวยกว่าที่คิดยังไม่ได้ปรุงเรื่องสีเรื่องอะไรเลยคือเป็นแค่ปุ๋ย2577กับยูเรียคืออันนี้คืออย่างที่บอกว่าเด้นลำต้นครับกิ่งก้านสาขาก่อนครับยังไม่ได้เด้นผลผลิตนะแต่ผลผลิตนี่ถือว่าปล่อยได้ผลปล่อยได้โอ้โหสีอย่างนี้เองนะครับหงจุ้นสื่อหงจุ้นสื่อครับอันนี้พันแท้ 100% ครับ 100% อันนี้จะออกหวานกรอบไม่เชื่อไม่เชื่อต้องชิมเอาละครับเห็นหน้าตานี่เรียกว่าสีสันเนี่ยสดใสสีแดงครับผมจะถูกจะแพงแดงก็ว่าครับผมไหนไหนไหนผมชิมที่ไหนอันนี้เลยลุงบอลให้เปิดซิงเลยเปิดซิงเลยนะครับผมนี่ฮะก่อนชิมก่อนชิมครับดูทุกคนก่อนครับคุณผู้ชมอันนี้นะนี่อันนี้เลยอันนี้คือหงจุ้นซือที่ยังใส่ปุ๋ยที่ยังไม่ครบถ้วนยังไม่ครบถ้วนเอาแค่เร่งต้นเร่งต้นเร่งต้นเร่งลำต้นเร่งยอดก่อนครับครับแล้วลูกขนาดนี้ถือว่ายังไงฮะมันโตได้เท่าไหร่ยังไงอันนี้ถือว่าค่อนข้างเล็กสุดแล้วครับเล็กสุดแล้วครับจากต้นที่เล็กด้วยครับผมคือจริงๆต้นมันถ้าลูกที่แบบว่าคุณภาพเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ถ้าลิมิตที่ผมเคยทำได้สูงสุดประมาณโล4โล3โล3โล4ครับผมแต่ถ้าเราทำลูกขายเนี่ยเราทำแค่ประมาณ3ลูกโล4ลูกโลก็พอละเขาจะขายดีอย่างลูกขนาดนี้สักกี่ลูกโลอย่างนี้ซึ่งต้นลูกไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เห็นลูกเล็กๆอย่างนี้ก็ประมาณ3ขีดครึ่ง3ขีดครึ่งครับประมาณ3ลูกโลโอ้ก็ถือว่าโอเคนะคือลูกเขาเล็กก็จริงสายพันธุ์นี้แต่น้ำหนักเขาดีคือทำไมถึงว่าเหตุหนึ่งที่เก็บได้นานก็คือความแน่นของเนื้อเขาโอ้ครับโอ้เนื้อแน่นจริงเนื้อแน่นผมลองเอานิ้วหยิกกรอบกรอบมากเลยนะครับเอาละครับเราคุยกันนานแล้วจะชิมแล้วลุงงอนชิมเลยเดี๋ยวชิมเลยครับต้องเปิดปากชิมแล้วกันนี้นี่นะแล้วไม่ได้ล้างหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ปลอดพี่ปลอดสารปลอดสารเพราะว่าเราใช้แค่ปลอดมากลองชิมไอ้เจ้าของชิมบ้างเผื่อเป็นอะไรเป็นด้วยกันครับผมอันนี้โอ้ถือว่าอร่อยนะนี่ขนาดว่าไม่ได้เร่งผลนะคือไม่ได้ทำผลครับเด้นกิ่งก่อนครับแต่ถือว่ารสชาติยังได้แค่นี้ยังได้แค่นี้คือยังได้ระดับนี้ถือว่าดีกว่าสายพันธุ์อื่นเยอะที่เท่าที่ผมลองมานะนี่คือคุณสมบัติพิเศษคืออันดับแรกคือสีเนี่ยผมว่ากินขาดเลยมันสีแดงออกแดงนะสดใสชมพูออกแดงชมพูแดงสีเข้มมากครับนี่ขนาดคุณบอกไม่ได้ทำลูกแล้วตรงที่เนื้อสีขาวเนี่ยมันมีนิดเดียวเองนอกนั้นเป็นชมพูแล้วก็แดงส่วนไส้เม็ดเนี่ยคือเคี้ยวคือถ้าเป็นหงเป่าซือที่ผมคุ้นเคยนะครับเม็ดมันใหญ่กว่าจะใหญ่กว่าแล้วเคี้ยวเคี้ยวแข็งแต่อันเนี้ยคือสามารถเคี้ยวไว้ได้ครับเรียกว่าคนแก่อาวุโสอย่างผมเนี่ยยังพอเคี้ยวไหวนะครับใช้ได้ไหมครับผมลองเคี้ยวมาเล็กอันนี้ลองเคี้ยวก้นดูคือที่สังเกตอีกอย่างฝรั่งเนี่ยหัวกับท้ายส่วนใหญ่รสชาติจะต่างกันเยอะตูดกับก้นอันไหนตูดไหนหัวปกติตรงนี้จะหวานเยอะแต่นี่ค่อนข้างสม่ำเสมอลุงวอลองชิมก้นนะครับก้นคือมันจะหวานกว่าไหมใช่นี่หัวใช่ไหมจริงๆอันเนี้ยจะไม่เคยหวานแต่นี่เขารสชาติยังได้อันนี้ก็เรียกหัวหรือก้นหัว
เรียกผิดหรือเปล่ายังหามาตรฐานไม่ได้ไม่รู้ว่าคืออย่างนี้ยังทะเลาะกันอยู่ปกติตรงนี้ก้นมันจะแมะครับผมถ้าความรู้สึกผมเนี่ยก้นมันจะหวานกว่าครับแต่เนี่ยคือหัวครับความหวานมันจะลดลงมาใช่ครับตามหลักของผลไม้ของฝรั่งนะครับแต่พันนี้เนี่ยใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครับอาจจะดอกประกันนิดหน่อยครับแล้วก็อีกอย่างนึงคุณสมบัติพิเศษเขาอีกอย่างก็คือจะตัดตั้งแต่อายุ60ถึง 90% เนี่ยตัดได้ตลอดถ้าบำรุงดีๆนี่ประมาณ 60% นี่ตัดแล้วมีรสชาติแล้วแต่อาจจะสีไม่แป๊ดครับอย่างกรณีนี้กี่เปอร์เซ็นต์ไอ้กรณีนี้ประมาณไม่เกิน70ก็ถือว่าโอเคนะครับผมถึงบอกว่ามันเราเร่งได้ให้หวานให้กรอบอีกเยอะความกรอบนี่กับสีเนี่ยมาเลยครับส่วนความหวานเนี่ยก็ถือว่าในเกณฑ์ที่หวานนะครับไม่ได้ว่าไม่หวานคือหวานแต่เห็นคุณบอกว่าทำได้มากกว่านี้อันนี้แค่พูดง่ายๆความหวานถ้าเทียบกับตัวอื่นแทบจะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าปุ๋ยหวานใส่ปุ๋ยหวานปุ๋ยหวานก็คือรายละเอียดนะถ้าชาวสวนมืออาชีพจะรู้นะครับส่วนใหญ่ก็คือ13 13 21เนาะหวานกรอบถ้า8 24 24พวกนี้จะหวานเข้มข้นแล้วเนื้อจะแดงครับอันนี้ไม่ได้แตะเลยไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยครับแต่ถ้าใช้ลองนึกสภาพว่ามันจะเป็นยังไงลุงพรครับต้องหวานกว่านี้เยอะต้องหวานต้องแดงคือหวานไม่พอแดงด้วยแดงด้วยแดงเข้มคือเนื้อเนี่ยที่สำคัญคือเนื้อละเอียดแต่เชี่ยวพันธุ์อื่นเนื้อค่อนข้างละเอียดคือผมนึกไปถึงทุเรียนครับแบบเขาเรียกว่าเนื้อเหนียวหนึบอะเนื้อละเอียดใช่ครับละเอียดละเอียดเนื้อละเอียดคือสายพันธุ์หลายสายพันธุ์เนี่ยไอเนื้อเนี่ยมองดูเผินๆใกล้เคียงกันแต่ถ้ามาชิมแล้วเนี่ยถึงจะรู้ว่าอันไหนชัดเจน อย่างผมเนี่ยผมชิมเป็นพันลูกแล้วก็คือชิมแล้วชิมอีกไม่ใช่อวยว่าหงจ้นซื้อดีนะแต่ว่าด้วยเหตุผลที่ว่าผมคือขายผลผลิตผมเน้นขายผลผลิตคือต้องดีที่สุดอะทำไงก็ได้สายพันธุ์ไหนคือสายพันธุ์ไหนก็ได้ผมไม่เกี่ยงว่าใครพันธุ์นู้นพันธุ์นี้แต่ว่าเป้าหมายหลักของตลาดเนี่ยอะไรที่มันดีสุดเลือกเลือกอันนั้นคือคุณวุฒิพัฒน์เนี่ยได้สัมผัสลูกค้าครับซึ่งจะขายหลักตามหลักขายอยู่ที่ไหนครับปกติขายผลผลิตขายที่ไหนถ้าวันจันทร์นี่ที่รัชดารัชดารัชดานี่คืออะไรตรงไหนส่วนรัชดาถนนมันยาวมาก ประมาณใกล้สุทธิสารตรงใกล้ๆตึกเมืองไทยเมืองไทยประกันชีวิตครับผมอุโมงค์แรกอุโมงค์แรกอุโมงค์ใต้ดินแรกแล้วก็ตุ๊กกี่โมงตั้งแต่ตีห้าไปจนถึงบ่ายสองบ่ายสองครับแล้วก็อีกที่หนึ่งมอก็อันนั้นวันจันทร์แล้วก็พฤหัสศุกร์จันทร์พฤหัสศุกร์ที่ไหนครับที่รัชดาแต่ถ้าวันอังคารเนี่ยวันอังคารนี่จะขายอยู่ที่มอเกษตรเกษตรบางเขนครับผมที่ตรงส่วนไหนสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครับแล้วอีกที่หนึ่งก็มสวประสานมิตรประสานมิตรสุขุมวิทครับ21ครับผมแต่ว่าตอนนี้เขายังปิดอยู่เนาะยังปิดอยู่แล้วก็ตอนนี้ที่เปิดอยู่ที่ไหนบ้างที่ตอนนี้ปัจจุบันหลังมอเกษตรก็เพิ่งเริ่มเปิดครับแล้วก็รัชดาก็วันจันทร์ผมยังหยุดอยู่ขายแค่พฤหัสกับศุกร์ขายพฤหัสกับศุกร์ครับแต่ถ้าผลผลิตเยอะๆก็เราจะขายยาวเลยอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมซึ่งเป็นอาชีพหลักของคุณอยู่แล้วครับผมก็คือขายผลไม้ในสวนครับผมในตลาดที่เราได้แจกแจงไปแล้วครับซึ่งในฤดูกาลต่อไปเนี่ยหลังจากโควิดซาเนี่ยครับก็จะไปขายปกติเหมือนเดิมไปเจอลูกค้าเหมือนเดิมครับผมทีนี้เราคุยกันว่าของคุณโชคดีคือว่าคุณได้สัมผัสลูกค้าโดยตรงครับผมได้สอบถามลูกค้าได้เอาไปให้ลูกค้าชิมแล้วครับที่เราเคยคุยไปครั้งที่แล้วนะครับผมก็เลยเกิดความมั่นใจครับผมแล้วมาทำขายพันกันโอ้โหเอ็นบอกว่าขายดิบขายดีก็ช่วงนี้ยังไม่เคยมีกิ่งให้เพราะว่ารอนิดนึงถ้าเอาของดีไม่ต้องกลัวช้าหน่อยแต่ให้มันได้ของดีไม่รีบครับถึงบอกว่าการตลาดเนี่ยถามว่าถ้าอย่างลุงพรถามเอ้าแล้วคนนู้นก็ปลูกคนนี้ก็ปลูกคนมาทำเกษตรกันเยอะแล้วจะไปขายที่ไหนแต่ผมเชื่อมั่นว่าถ้าถามว่าย้อนกลับไปก็คือกิมจู
กิมจูนี่ปลูกมา27ปีแล้วนับจากวันที่อาจารย์ประทีปเอาเข้ามานะ27ปีกับการขายเนี่ยน่าจะปลูกเป็นโอ้โหเป็นหลายแสนเป็นล้านไร่มั้งทั่วประเทศแล้วทั่วประเทศก็ยังขายได้ยังขายได้ถามว่าโลเท่าไหร่แย่สุดก็ยัง25เอาก็ยังขายได้แต่นี่มันสีแดงจะถูกจะแพงแดงก็ว่าครับลุงพรชอบอยู่แล้วแดงๆโลเท่าไหร่ขายโลเท่าไหร่ตอนนี้ขายอยู่100แต่ถ้าระยะยาวก็อาจจะดรอปลงมาหน่อยนึงเพราะว่าปลูกกันเยอะอย่างที่ครับปลูกกันเยอะแต่คราวนี้ว่าถ้าถามว่าทำไมจะต้องเป้าหมายมาเบนมาที่แดงคือตามหลักวิชาการหรืออันนี้ผมได้ข้อมูลมาจากคุณหมอนะหนึ่งก็คือถ้ามองคร่าวๆตัวนี้ได้ตั้งแต่ถ้ากินบ่อยๆเนี่ยความดันเบาหวานตัวเนี้ยสามารถช่วยได้ลดความอ้วนช่วยได้วิตามินซีแล้วก็ตัวนี้มีสารต้านมะเร็งอันนี้คือหลักการของวิทยาศาสตร์นะว่าสารที่มีอยู่ในสารสีแดงเนี่ยครับอันนี้คือเป็นวิชาการเลยแล้วก็อีกตัวนึงก็คือแก้หวัดแต่ไม่ใช่ว่ากินปุ๊บแล้วหายหวัดแล้วหายเป็นมะเร็งไม่ใช่นะคิดให้หมดพูดถึงว่าฐานของคนเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าชิมตั้งแต่ทุกคนกินบ่อยๆพวกนี้มันเป็นเรื่องของการสะสมในร่างกายเรามันก็จะมีภูมิต้านทานสร้างพวกนี้มาไม่ใช่ว่ากินเสร็จปุ๊บแล้วหายเป็นเลยไม่ใช่นะเบาหวานบอกโอ๊ยกินฝรั่งลูกแล้วหายเบาหวาน มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ต้องอาศัยภูมิต้านทานหมายถึงว่าอย่างสมมติเด็กเกิดมาเขาเล็กๆเขาก็เริ่มกินแล้วพอเขากินมา2ปี3ปียาวมาเรื่อยๆโครงสร้างเหล่านี้มันได้กับร่างกายคราวนี้มันก็เกิดภูมิต้านทานในตัวเองครับมันก็คือกำลังจะบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีประโยชน์เยอะใช่กินอาหารเป็นยากินฝรั่งมีภูมิต้านทานครับผมแบบนี้เลยใช่ครับผมแล้วมันเป็นผลไม้ที่แบบกินง่ายแล้วก็หาซื้อง่ายคือถ้าถามว่าต่างประเทศก็อย่างที่อื่นเขามีอย่างประเทศอื่นเขามีข้อจำกัดหลายคือซีซั่นไอ้ฤดูกาลน่ะเนาะของเขามีน้อยกว่าเรานะช่วงคาบเวลาของการปลูกเนี่ยมีน้อยน้อยกว่าเราคือบ้านเราปลูกได้ทั้งปีใช่บ้านเราทั้งปีนี่คือโอกาสของบ้านเราถามว่าอนาคตเป็นไงอนาคตถ้าใครมีความสามารถหรือมีศักยภาพในการทำพอเนี่ยเรามองตลาดมาเลเซียสิงคโปร์เพราะนั้นเขาซื้ออยู่แล้วกิมจูเขายังซื้ออยู่เลยครับใช่ๆยังมีส่งออกไปที่สิงคโปร์เลยกิมจูนะยังลุงพองเคยไปถ่ายทำบางสวนเนาะหลายสวนก็บอกใช่อย่างที่ดำเนินสะดวกครับผมอย่างคุณประยูนเนี่ยแกส่งฝรั่งกิมจูไปสิงคโปร์นั่นแหละแล้วตอนนี้แกก็ปลูกสีแดงเหมือนกันจะเป็นคู่แข่งกันแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรพรุ่งนี้ขอให้ช่วยกันสร้างให้ดีแล้วเดี๋ยวแผ่นดินเรามันจะเจริญขึ้นเองครับผมคือเรามีโอกาสแล้วประเทศไทยจะเจริญใช่ถ้าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะช่วยกันเอาเงินต่างประเทศเข้ามาส่งออกใช่ช่วยกันและไม่กลัวมือและอีกตลาดหนึ่งที่ผมมองคือจีนจีนทำไมผมที่บอกว่าทำไมต้องเลือกตัวนี้โครงสร้างเขาเก็บได้นานโอ้ตอนนี้ถ้าถามว่าส่งจีนระยะยาวสำคัญมากเลยนะใช่คือมีอายุวันขายนานกว่านานกว่าก่อนที่มันจะเหี่ยวมันจะเน่าครับแต่พันนี้คือคุณพิสูจน์แล้วเหมือนกันใช่คือชัดเจนมากตัวนี้ผมก็รันตีตัวนี้ฟันธงเลยฟันมีดได้ไหม ฟันไม่ได้เดี๋ยวขาด ก็แล้วมีอะไรดีอีกไอ้พันเนี้ยทำไมถึงเลือกพันเนี้ยอ่ะมีอะไรบอกมาให้หมด ข้อดีของหงจ้วนนะถ้าสายพันธุ์อื่นก็เราไม่ว่ากันเนาะไม่ต้องว่าก็คือว่าคือผมหลายพันที่ผมปลูกอะนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ก็คือเราเลือกอะคือไม่ใช่ว่าผมเก่งหรืออะไรนะแต่คราวนี้ทุกคนเมื่อตลาดมีการแข่งขันเนี่ยอะไรที่ดีสุดจะอยู่ได้คือคุณมั่นใจเลยจากที่คุณเป็นพ่อค้าครับผมว่าไอ้ตัวนี้ครับชัวก็เลยรีบมาขยายก็เลยต้องเอาตัวนี้เดี๋ยวจะบอกว่าเอาฉันปลูกบางคนตั้งคำถามว่าโอ้โหมีตั้งหลายตัวนะเธอจะให้ฉันเลือกตัวไหนผมก็เลยบอกว่าที่สวนผมอ่ะผมปลูกมาไส้แดงเนี่ย10กว่าสายพันธุ์แล้ว
แต่ผมต้องเลือกตัวนี้กับผงเป่าซื้อ2ตัว2ตัวคือผมมั่นใจตัวนี้ว่าคือทำอะไรก็ได้คือให้ขายได้ให้คนยอมรับครับคือไม่ต้องบอกว่าพันธุ์ไหนที่จะดีแต่ผมเนี่ยสวนผมเนี่ยเองเนี่ยปลูกเด่น2ตัวเน้น2ตัวนี้ผงเป่าซื้อนี่กี่ต้นละผงเป่าซื้อก็ประมาณ 3,000 กว่าต้นกี่ปีละ 8 ปีกับ9ปีแล้วขายมาราคาเป็นยังไงบ้างก็ยังขาย100นึงอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมคือบางคนเองก็ยังไม่ได้ชิมขนาดผมทำมาคือยังคนได้ชิมน้อยใช่บางคนยังไม่รู้แต่บางคนก็บอกว่าแล้วทำไมตอนนั้นไม่รีบกระจายพันธุ์ออกไปหรือว่าอยากขายแล้วรวยคนเดียวมันอะไรที่ยังไม่ชัวร์รู้ไม่หมดเราตอบคำถามเขายากนะเรามั่วนิ่มได้แต่วันหนึ่งถ้าเขารู้มาว่าเราโกหกมันก็เสียคนตอนนี้เหมือนกับว่ามั่นใจแล้วมั่นใจชัวร์แล้วอย่างกรณีหงจ้วนสือเนี่ยครับบางคนก็บอกว่ากิ่งมันแพงครับแล้วมันยังไงตรงนี้อยากให้ชี้แจงหน่อยถามว่าแล้วบางคนก็คอมเมนต์ว่าผมทำไมไม่บอกเป็นสากลคือว่าทำไมไม่บอกราคาเป็นเรื่องเป็นราว อย่างลุงพรทำ YouTube เนี่ยบางคนเขามาดูเป็นปีแล้วถ้าผมบอกเนี่ยราคา 1,000 เกิดเขามาดูอีก3ปีเขาก็มาดู YouTube อันนั้น 1,000 เขาก็จะมองว่าเฮ้ยถ้าเขาดูไม่ละเอียดเขาจะว่าแล้วอะไรป่านนี้ยังจะมาขายแพงอีกเหรออะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างสเต็ปการทำการขายกิ่งเนี่ยคืออย่างชุดแรกเนี่ยผมขายอยู่ที่พันหนึ่งถามว่าพันหนึ่งคุณคุ้มค่าไหมกับการปลูกผมคิดแล้วคิดอีกก็คือบางคนก็ขาย 1,500 บางคนก็ขาย 1,200 บางคนขาย 1,100 บางคน 800 บางคน 700 บางคน 500 อันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลว่าของใครสายพันธุ์แท้ไม่แท้อันนั้นต้องคิดเองหนึ่งนะขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของใช่ของใครของมันตรงนั้นค่ะหนึ่งละนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองถามว่า 1,000 ที่ผมตั้งราคาเนี่ยคุ้มไหมอย่างหงจ้วนเนี่ยข้อพิสูจน์ให้เห็นเนี่ยคือเอา5เดือนเนี่ยได้ขนาดเนี้ยห้าเดือนห้าเดือนได้ขนาดนี้ห้าเดือนห้าเดือนห้าเดือนถ้าถามว่า5เดือนเนี่ยแล้วถ้า8เดือนนะ8เดือนนี่ต้นน่าจะท่วมหัวแล้วอย่างน้อยเราเอาไว้เนี่ยห้าเดือนห้าเดือนเอาไว้ถ้าสมมติเอาไว้8เดือนเนี่ยท่วมหัวเนี่ยอย่างน้อยๆครับ8ถึง10เดือนเนี่ย10กิโลได้ละโอ้นี่ขนาด5เดือนโอ้นี่ดูต้นนี้เลยมาใกล้ๆเลยนี่ๆครับเดี๋ยวคุยนานเดี๋ยวคนจะเครียดครับ ดูของจริงเลยดีกว่านี่ครับอันนี้ดูของจริงอันนี้5เดือนนะนี่กี่ลูกอันนี้ก็กี่ลูกไว้ลูกกี่ลูก1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โห8 9 10สิบลูกนี่อย่างน้อยๆก็อย่างน้อยๆก็ต้องมี3โลอ่ะ10ลูกอย่างน้อยๆ3โลครับโลละ100โลละ100 300ละแล้วถ้ากินเองคุ้มไหมลุงพรวะภูมิใจด้วยนะปลูกกินเองนะปลูกกินเองแล้วทำอินทรีย์ด้วยได้ด้วยสายพันธุ์นี้ไม่เด่นเคมีครับนี่คือทำไมถึงต้องพันหนึ่งแล้วถ้าถามว่ากว่าจะถึง12เดือนเนี่ยปีนึงเนี่ยกับไอ้เงินแค่พันหนึ่งเนี่ยเราได้สองสามพันแล้วนะมีผลผลิตแล้วเมื่อกี้ขายไว้300แล้วสมมุติต้นนี้เลยครับ10ลูกแล้วขายไป300บาท3โลครับผม10ลูกโล3ลูกโลครับแล้วอะไรอีกที่ว่ามันมีมูลค่าขึ้นมาที่บอกว่าก็อันที่2อันนี้คิดแค่ลูกคิดแค่ลูกก่อนกิ่งพันยังไม่คิดแล้วถ้ากิ่งพันเนี่ยกิ่งละเท่าไหร่ลองคิดเอาเองอันนี้คือประเด็นที่2ใช่มั้ยที่กำลังจะบอกครับแต่อันนั้นบางทีถ้ากิ่งพันธุ์เนี่ยผมไม่อยากพูดเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ทำบางคนก็บอกฉันซื้อไปกินอ๋อใช่ใช่ใช่ซื้อไปทำลูกแต่คิดในแง่ของคนไม่ทำกิ่งซื้อไป 1,000 บาทซื้อไป 1,000 บาทได้กินลูก300ละได้กินลูก300ละแล้วถ้าปีนึงอ่ะพันหนึ่งพูดถึงรุ่นตรงเนี้ยอันนี้แค่รุ่นเดียวอ่ะแล้วปีมันจะออกทั้งปีไหมออกทั้งปีแล้วเก็บไปอีก10ปีอ่ะถ้าบำรุงดีๆมูลค่าเท่าไหร่กับไอ้พันบาทแล้วอย่างนี้จะลงทุนไหมแล้วกินแล้วสุขภาพดีมันได้กี่อย่างคือคิดให้หมดอย่าคิดว่ามันแพงหรืออะไรแล้วก็บางคนก็บอกว่าเอ้าแล้วฉันไม่มีตังค์ฉันจะมีปัญญาซื้อไหมคือทุกอย่างมันเป็นสเต็ปนะ
ทำไมถึงผมไม่บอกราคากับลุงพรลง YouTube ตอนแรกไม่บอกด้วยว่าพันชื่ออะไรครับโอ้โหนี่ต้องชี้แจงกันพอสมควรเลยแต่ตอนนั้นคือเรายังไม่แน่ใจไม่แน่ใจตรงนั้นผ่านไปเลยดีกว่าผ่านไปแล้วปัจจุบันอนาคตดีกว่าอันนี้เรื่องราคาอีกบางคนก็บ่นเยอะสเต็ปของผมการเดินสเต็ปคือประมาณถ้ามีนาเมษาเนี่ยตอนนี้ผมขาย 1,000 วันนี้ก็คือพฤศจิกาครับพอมีนาเมษาเนี่ยผมจะขายในราคา789เอาเลขมังกรเลยโอ้อันนี้แบบคิดเป็นสูตรอย่างนี้เลยคือผมเป็นทำมาสเตอร์แพลนเลยคือว่าพอประมาณมีนาเมษาเนี่ยเราขายแค่789ต่อ1ต้นแต่พอหลังจากนั้นนับไปอีก5เดือนเราก็ขายอีกราคาหนึ่งถ้าใครไม่มีตังค์เดี๋ยวเราก็ได้ซื้ออดใจรออดใจรอหน่อย คือผลประโยชน์ของคนเนี่ยเราต้องเข้าใจใครมีกำลังคนนั้นก็ได้อย่างผมนี่บางทีก็ถ้าจะกินซื้อมาแพงเหมือนกันใช่ไหมซื้อมาแพงแล้วก็บางทีก็ตังค์ก็ไม่มีเหมือนกันแต่ต้องอดทนที่จะเพื่อซื้อมาเพื่อซื้อมามาขายมาทำตังค์ก็ไม่มีเหมือนกันบางทีก็ต้องยืมต้องกู้เหมือนกันโอ้เรื่องราวเป็นอย่างนี้คือเราต้องเราก็ต้องขนขวายตัวเองเราอยากได้เราก็ต้องอดทนต้องสู้ต้องหาให้ได้โอ้โหสุดยอดต้องทำให้ได้ ไม่ใช่อยู่ๆเดี๋ยวบางคนบอกโอ้ฉันตังน้อยทุกคนต้องมีความพยายามถ้าไม่พยายามมันก็ลำบากเราก็ไม่ได้ครับจากเคยทำงาน8ชั่วโมงต่อวันผมบางที1คืนเนี่ยทำงาน18ชั่วโมง19ชั่วโมงถ้าอยากรวยทำเยอะๆ ใครจะบอกว่าต้องทำงานใช้สมองขยันอดทนใช่ใช้สมองอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ไปเหมือนกันคือทำให้ได้มากที่สุดครับเอาละตรงนั้นทีนี้ผมสงสัยนิดนึงว่าครับผมพอเดือนมีนาเบษาราคามันลดลงมาทีนิดสูตรตรงนี้คุณเอามาจากไหนหรือว่าเทียบจากประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าราคามันจะจากสูงมันจะไต่ลงมาอย่างนี้ครับตรงนี้สูตรตรงนี้คิดมายังไงสูตรนี้ผมคิดมาจากว่าสมมติคนซื้อคนแรกเนี่ย 1,000 ช่วงค่าเวลาเนี่ย 1,000 บาทครับเราก่อนที่จะลดลงราคาเราต้องให้คนที่ซื้อไปทีแรกเนี่ยมีลมหายใจโอ้เขาอาจจะทำกิ่งหรือทำอะไรให้เขามีโอกาสได้มากกว่าคนอื่นเพราะเขาเสียเงินมาซื้อตรงนี้แล้วเขาเป็นคนหน่วยกล้าตายคนแรกเลยเขาสู้คนแรกเลยนักสู้ครับแถวหน้าเลยใช่เราต้องมีให้ช่องไงเขานิดนึงใช่เปิดช่องการตลาดอะไรได้ของเขาใช่ไม่ใช่มาถึงมาดามปุ๊บผมขาย300ค่าคนอื่นเลยซึ่งถ้าเกิดคุณทำก็ได้เพราะคุณปลูกเป็นต้นไม้ต้นอย่างของเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยผมถามว่าผมขาย300ได้ไหมคนอื่นไม่ได้ขายเลยคนอื่นก็ในประเทศไทยนี้ใช่มันลำบากนะไม่ต้องมากอย่างเงี้ยผมทำสักแสนกิ่งเนี่ยผมขาย300ปุ๊บแล้วพอทำอย่างนั้นคนหาว่าตัดราคาหาว่าตัดราคาไม่พอก็คือทำมาหากินไม่ได้ไปแย่งการทำมาหากินของคนอื่นเขาชีวิตเราอยู่ด้วยการแบ่งปันเท่าที่ทำได้อันนี้แบบตรงไปตรงมาครับผมชัดเจนเลยนะชัดเจนคือบางคนอาจจะพอผมพูดงี้บอก789เฮ้ยเดี๋ยวกูขายให้ต่ำกว่านี้กูได้ขายได้คือถ้าของมันดีจริงผมว่าเราก็ไม่หวงผมไม่กลัวช่างมันทุกคนมีสิทธิ์เลือกบอกประกาศไปเลยประกาศเลยให้รู้เลยเนี่ยประมาณรู้เลยประมาณมีนาเมษาเฮ้ยจับต้องได้เดี๋ยวอีก5เดือนก็มาคิดใหม่อีกทีควรจะขายเท่าไหร่คือไม่ใช่ว่าผมถึงบอกไม่บอกลุงพรในมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานไงเดี๋ยวคนก็เข้าใจว่าผมไม่ใช่อีก3ปีก็ยังขาย1,000ไม่ใช่คือให้ทุกคนมีโอกาสแต่ใครจะคว้าได้ก่อนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคุณผู้ชมโปรดก้าวใจทำนี้ครับผม นี่คือหัวใจของคุณวุฒิพัฒน์ลาภพลฤทธิ์เลยนะครับผมพูดจากใจวันนี้รู้สึกพูดยาวเป็นมากกว่าปกติครับเหมือนมีอะไรอัดอั้นหรือเปล่า อั้นเหมือนกันถูกด่าหลายคน บางคนก็บอกว่าแพงเหรอบางคนก็บอกว่าแพงแต่บางคนก็บอกถ้ามันของดีจริงไม่แพงบางคนเขาเข้าใจไงพวกเซียนๆทั้งหลายเขารู้เพราะเกมนี้เขาเดินมาแล้วอย่างคนที่มาที่สวนเนี่ยทำไมผมต้องห่อจริงผมไม่อยากห่อหรอกคนมาแล้วไม่ได้ชิมเขาไม่รู้ไงเขาไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ว่ามันเอ๊ะแล้วมันยังไงคุณจะขายแต่กิ่งเราก็ไม่สบายใจใช่ที่ว่าขายไปแล้วเขาไม่ได้ชิมครับแล้วผมไม่ใส่ปุ๋ยหวานด้วยผมถึงบอกลุงพรว่าลุงพรรสชาติเนี่ยพอใจไหมถ้าลุงพรพอใจปุ๊บพอใจพอใจ
ย้ำย้ำว่าเข้าใจเลยคือผมเข้าใจที่คุณวุฒิพัฒน์พูดดีเพราะว่าเหมือนตอนนี้ทำเกษตรก็เหมือนทำธุรกิจครับผมเหมือนทำการค้าครับนะตรงนี้ครับคุณผู้ชมเหตุการณ์คือโลกเนี่ยก็คาดหวังให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเกษตรกรฟังอยู่นะผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากแบบนี้มันถึงจะไปรอดครับเกษตรเรานะคือเราต้องแบ่งในส่วนคือผมไม่ได้ทำฆ่าใครครับครับคือเนี่ยอย่างตอนเนี้ยผมมีกิ่งเนี่ยถ้าผมจะทำผมได้เป็นแสนนะแสนกิ่งนะเห็นด้วยถ้าเกิดคุณทำเนี่ยโอ้บางสวนนะบางต้นนะมีอยู่ต้นสองต้นนะครเราไม่ได้ว่าเพื่อนๆ นะคุณเคยบทพี่น้องเสร็จก่อนนะบางเห็นต้นอย่างเนี้ยนะตอนรอบทิศทางเลยนะแต่ของคุณไม่ได้เด้นอะไรถึงขนาดนั้นก็คือเราเอาพอดีพอดีเนี่ยโอ้โหแต่ก็ ต้องขออยู่รอดเหมือนกันขออภัยด้วย อย่างเกษตรกรคือเพื่อนๆนั่นแหละสั่งมาแล้วผมผัดไปเรื่อยเพราะว่าอย่างที่ผมทำเนี่ยลุงพรเห็นนะคือถ้าไม่แตกยอดหรืออะไรเนี่ยผมไม่อยากให้อยากให้เอาไปปลูกแล้วให้มันชัวร์ไม่ใช่เอาไปแล้วไปตายมันก็ลำบากเนาะครับเราก็อยากให้คนอื่นเขาไปแล้วไม่มีปัญหาอย่างช่วงเนี้ยยิ่งช่วงหนาวด้วยเริ่มหนาวสะดุดละทุกอย่างจะถูกบล็อกและเรื่องการแตกยอดแตกอะไรเขาจะหยุดละมันเหมือนการสะสมอาหารเขาเอาเป็นว่าเดี๋ยวตรงนี้ท่านผู้สนใจก็โทรมาคุยกับคุณวิพัฒน์โดยตรงดีกว่านะครับผมพอดีเราคุยกันตอนแรกผมกะว่าไม่เกิน5นาทีครับเรื่องนี้จะจบแล้วทีเนี้ยลูกนี้ไปแล้วทีเนี้ยคือเนี้ยต้นนี้เล็กมากครับผมอยากให้พาชมต้นอื่นหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะบอกว่าอ๋อมันตั้งใจตรงนี้หรือเปล่าดกพาชมหน่อยครับครับผมแบบสบายๆหน่อยครับผมดูอันนี้มันก็ดกทุกต้นเนาะดกทุกต้นแน่นอนนะมันดกทุกต้นอันนี้ห่อรุ่นเก่านะรุ่นเก่าที่ใช้ถุงทดลองห่อด้วยโอ้ครับอันนี้นะชมหน่อยมันเหลือตัดไปเยอะแล้วอันนี้พอดีช่วงนี้เหลือเผื่อลุงพรมาดูผมมาพิสูจน์เพราะว่าติดค้างคุณผู้ชมคือมันเหมือนไม่จบตอนไงบอกว่า3เดือนแล้วดกแต่เราอยากรู้ว่ามันที่ห่อไว้มันร่วงไหมหรือมันติดดีไหมลูกมันใหญ่ไหมอ๋อนี่มันทรงโอ้โหอันนี้สังเกตดูเชฟมันเชฟมันยังไม่เป็นหยดน้ำเพราะว่าเราเร่งแต่ลำต้นเนาะเร่งแต่ลำต้นมันก็เลยยาวๆแบบครับทรงมันเรียกว่ายังไม่เป็นหยดน้ำยังไม่เป็นหยดน้ำเท่าไหร่แต่ก็มีโครงสร้างแล้วโครงสร้างว่ามันน่าจะใหญ่มากครับผมผมว่าเกือบครึ่งโลนะใหญ่เต็มที่นะลูกนี้ประมาณ4ขีดครึ่ง4ขีดครึ่งครับให้ลุงนี้ให้ลุงพรเปิดพิธีเลย ให้ผมตัดเลยนะก็ให้ตัดเลยครับเทคนิคการตัดอะไรมีไหมไม่มีนะไม่ได้เอากรรไกรมาเอามีดไปก่อนกันแล้วกันเอาละครับลูกนี้เดี๋ยวผมจะขอตัดเลยนี่วันนี้เป็นฤทธิ์มีดสั้นตัดเลยอย่างนี้นะครับผม1 2 3แอนขั้วเหนียวโอ้โหขั้วเหนียวอันนี้ขั้วเหนียวมากนี่ครับโชว์หน่อยโอ้โหนี่ครับลูกใหญ่มากเลยนี่ขนาดยังไม่สมบูรณ์ครับนี่คือแค่เร่งต้นเร่งยอดผมถามนิดนึงที่เราห่อไว้ตอนนั้นต้นละ1ถึง3ลูกมันร่วงมั้ยก่อนที่ใหญ่อย่างเงี้ยมีร่วงไหมไม่มีร่วงเลยแทบไม่มีร่วงเลยเหรอไม่ร่วงเลยแล้วมีเขาเรียกว่าต้องดูแลต้องกีดยาอะไรไหมมาลงแมลงมารบกวนไหมถ้าพูดถึงยาผมไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าช่วงที่ผมบำรุงต้นเนี่ยคือเป้าหมายคือเอากิ่งอย่างเดียวแล้วอย่างที่เราหอยแบบถุงห่อแบบนี้ครับมันดีไม่ดียังไงตอนนั้นเราบอกคุณผู้ชมว่าเรากำลังทดสอบครับแล้วเป็นยังไงตอนนี้ถึงวันนี้ยังไงถึงวันนี้ก็ผมมองว่าถ้าใช้ถุงแบบนี้มันผิวมันจะแห้งหน่อยผิวแห้งหน่อยเพราะเขาไม่มีอย่างสมมติว่าถ้าใช้ถุงห่อเนี่ยเหมือนว่าเวลาเขาคายไอ้น้ำมาไอ้น้ำมันจะเกาะตามลูกมันจะสร้างความชุ่มชื้นได้ดีกว่าก็ค่อนข้างดีกว่าแต่มันก็โอกาสเสี่ยงเป็นแอนแทงโนดมันก็มีอะนะแต่ถ้าถามว่าถ้าอย่างนี้ถ้าหน้าร้อนคงลำบากเพราะว่าเขาคายน้ำหมดเพราะอันนี้ถุงมันสว่างอะเนาะมันทะลุปูโป่งสรุปว่ายังไม่ได้เป็นที่ตายตัวว่าต้องใช้ผ้าแบบนี้ครับ
ยังต้องทดลองต่อไปครับผมยังไม่จบยังไม่จบใช้เวลาครับผมครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเดินชมแบบชิลๆเดินชมต่อไประหว่างนี้ช่วยบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าถ้าจะมาเที่ยวสวนวิทิพัฒน์ตอนนี้อยากเปิดให้ชมไหมหรือยังไงดีก็เข้ามาชมได้บ้างถ้ามาหาความรู้หรือโทรศัพท์มาก่อนก็ได้โทรศัพท์มาก่อนว่าบางทีไปขาย ไปกรุงเทพไปครับผมบางคนพอกด Google Map ปุ๊บมารออยู่หน้าบ้านคือไม่โทรบอกก่อนเลย ไม่ได้โทรบอกโอ้ยังงั้นโทรก่อนดีกว่าครับกันจะได้084 084 239ครับ3654 084 239 3654เบอร์นี้เป็น LINE ได้ด้วยไหมเป็น LINE ด้วยครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับครับผมคุณวุฒิพัฒน์ครับผมลาภพลฤทธิ์ครับผมสวนวุฒิพัฒน์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเยี่ยมจริงๆเป็นไงบ้าง